นกล่าเหยื่อเป็นหนึ่งในนักล่าที่ประสบความสำเร็จและมีความหลากหลายมากที่สุดในโลกเนื่องจากความสามารถในการบินได้อย่างอิสระบนอากาศและเรียนรู้ที่จะล่าเหยื่อเกือบทุกชนิดตั้งแต่แมลงไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ด้วยอาวุธร้ายแรงในรูปแบบของจงอยปากอันทรงพลังและกรงเล็บที่แหลมคมซึ่งเมื่อรวมกับความเร็วอันยอดเยี่ยมทำให้พวกมันกลายเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามและอันตรายอย่างยิ่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เปรียบได้กับราชาแห่งท้องนภาพบกับชีวิตของอินทรีทองกันค่ะอินทรีทองคือหนึ่งในนกล่าเหยื่อที่เป็นที่รู้จักในซีกโลกเหนือซึ่งเป็นสายพันธุ์อินทรีที่กระจายตัวกว้างขวางที่สุดในโลกจากความยาวลำตัวที่มากกว่า90เซนติเมตรและความยาวปีกที่เข้าใกล้ 2.5 เมตรตัวผู้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 3.5 กิโลกรัมส่วนตัวเมียมีขนาดที่ใหญ่กว่าและหนักกว่า6กิโลกรัมขนตามลำตัวสีน้ำตาลเข้มเสริมด้วยขนสีน้ำตาลทองที่อ่อนกว่าบริเวณต้นคอและท้ายทอยอินทรีทองอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือรวมถึงในยุโรปเอเชียและแอฟริกาเหนือด้วยสีสันและขนาดที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับถิ่นอาศัยดังนั้นเราจึงพบอินทรีทองในแต่ละภูมิประเทศค่อนข้างหลากหลายได้แก่ทุ่งหญ้าสเตปทุ่งทุนรารวมถึงป่าเบญจพรรณและพื้นที่อื่นๆที่มีสถานที่เปิดโล่งซึ่งห่างไกลจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่ประชากรที่หนาแน่นที่สุดจะยังคงมีอยู่บนเนินเขาสูงและพื้นที่ติดกับภูเขาเทือกเขาแอลป์เป็นเทือกเขาสูงและยาวอยู่ในทวีปยุโรปมีวันที่ค่อนข้างร้อนมากในช่วงฤดูร้อนในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะตกบ่อยและอุณหภูมิต่ำซึ่งสร้างความท้าทายมากมายสำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นในดินแดนที่ไม่เอื้ออำนวยแต่เต็มไปด้วยความงดงามยังมีสัตว์ประมาณ 30,000 สายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่รุนแรงที่สุดเช่นนี้ชีวิตของพวกมันก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างต่อเนื่องบางชนิดเรียนรู้ที่จะสังเกตและบางชนิดก็อาศัยเพื่อนบ้านที่ระแวดระวังเพื่อจับเหยื่อดังกล่าวนกนักล่าต้องมีสายตาที่เฉียบคมที่สุดและอาศัยกระแสลมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอินทรีทองสามารถบินได้นานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแม้จะมีลมกระโชกแรงมันก็สามารถหลบหลีกและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายดวงตาที่แหลมคมสามารถสังเกตเห็นหนูในระยะไกลถึง400เมตรและมองเห็นแม้กระทั่งกระต่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้จะอยู่ห่างออกไปมากกว่า2กิโลเมตรก็ตามบางครั้งมันจะใช้วิธีสังเกตจากหน้าผาหรือต้นไม้สูงเพื่อรอโอกาสในการซุ่มโจมตีแต่บ่อยครั้งที่มองหาเหยื่อโดยการทะยานบนอากาศเมื่อจับจ้องที่เป้าหมายนกนักล่าจะรีบดำดิ่งลงมาด้วยความเร็วถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วนี้เป็นรองเพียงเหยี่ยวเพเรกรินเท่านั้นนกอินทรีจะเหยียดกรงเล็บไปข้างหน้าและจับเหยื่อที่ถูกกำหนดไม่ให้หลบหนีอีกต่อไปอาหารของนกนักล่าค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่หนูสัตว์เลื้อยคลานไปจนถึงสุนัขจิ้งจอกและสัตว์กีบเท้าขนาดเล็กแต่บ่อยครั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักเป็นกระต่ายบางและสัตว์ขนาดใกล้เคียงอื่นๆอินทรีทองมีความอยากอาหารที่ยอดเยี่ยมบรรทัดฐานรายวันของมันคือเนื้อประมาณ 1.5 กิโลกรัมนอกจากนี้นกขนาดใหญ่ยังถูกโจมตีอีกด้วยเมื่ออินทรีทองได้บุกเข้าไปในสนามรบของนกเหล่านี้แต่ฝ่ายนกผู้โชคร้ายเห็นว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตมันจึงเลือกท้าทายอำนาจของนกนักล่าผู้นี้แต่น่าเสียดายที่นิสัยก้าวร้าวไม่ได้รับประกันชัยชนะต่อกรงเล็บอันทรงพลังของผู้ปกครองท้องฟ้าทำให้เพื่อนผู้น่าสงสารไม่มีโอกาสแม้แต่จะเอ่ยคำลาบางครั้งอินทรีทองเลือกเป้าหมายที่มีน้ำหนักตัวมากกว่ามันมากการโจมตีเพียงครั้งเดียวจากอากาศก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอดังนั้นนักล่าที่เชี่ยวชาญเพียงแค่โยนสัตว์ออกจากหน้าผาหรือก่อเหยื่อแล้วโจมตีโดยทรงตัวบนหลังของมันความแข็งแรงและความอดทนของอินทรีทองสามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่ามันถึง2เท่าขึ้นไปในอากาศได้ในฤดูหนาว
ความยากลำบากในการหาอาหารมักจะเพิ่มขึ้นดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยซากสัตว์ในกรณีที่รุนแรงที่สุดอาจขาดอาหารได้นานถึง5สัปดาห์เมื่อพบเหยื่อที่ต้องการอินทรีทองจะขับไล่คู่แข่งโดยไม่ล่าช้าถึงแม้ตระกูลนกกินซากมีชื่อเสียงเรื่องความอดดีอินทรีทองก็สามารถต่อสู้แม้กระทั่งโคโยตี้ได้ญาติผู้หิวโหยที่แห่กันไปกินอาหารเย็นพร้อมหน้าพร้อมตาแต่อินทรีหนุ่มไม่ต้องการยอมแพ้ซึ่งการต่อสู้ดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นก็คือชัยชนะจะอยู่กับผู้แข็งแกร่งที่สุดอินทรีทองมีคู่ชีวิตเพียงตัวเดียวเท่านั้นรังนกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อชีวิตคู่และในเฉพาะฤดูผสมพันธุ์นกจะฝึกฝนการล่าเหยื่อร่วมกันซึ่งจะเพิ่มโอกาสของความสำเร็จยิ่งขึ้นเพราะหากเป้าหมายสามารถหลบผู้โจมตีตัวแรกได้เป็นไปได้ว่ากรงเล็บที่ห่วงแหนของผู้โจมตีตัวที่สองจะไม่ปล่อยให้เหยื่อมีโอกาสหลบหนีอย่างแน่นอนอินทรีทองเป็นนกที่ค่อนข้างเงียบซึ่งจะได้ยินเสียงร้องในช่วงฤดูผสมพันธุ์โดยปกติแล้วคู่สามีภรรยาจะมีรังที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลายรังซึ่งมักใช้สำหรับพักผ่อนหรือเป็นที่หลบซ่อนและในรังหลักตัวเมียจะใช้วางไข่ตั้งแต่ 1-3 ฟองโดยปกติแล้วระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งต่อมาลูกนกที่มีน้ำหนักเพียง100กรัมจะฟักออกจากไข่หลังจาก 2-3 เดือนต่อมาลูกนกจะเริ่มออกจากรังแต่พ่อแม่ยังคงให้อาหารพวกมันต่อไปอีก 3-5 เดือนหลังจากนั้นช่วงเวลาที่ยากที่สุดจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับนกอายุน้อยและไม่มีประสบการณ์หลายเดือนและหลายปีจะผ่านพ้นไปกับภารกิจเพื่อค้นหาดินแดนใหม่และคู่ครองของมันชีวิตในช่วงวัยแรกรุ่นเมื่ออายุ 4-6 ปีในตอนแรกอินทรีทองสามารถจับได้เพียงกระต่ายเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปทักษะจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าในสภาพธรรมชาติอายุไขของนกคือประมาณ23ปีแต่ก็เคยมีบันทึกไว้ได้คือ32ปีและในสวนสัตว์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงอายุ50ปีได้เช่นกันนกอินทรีอายุน้อยจะได้รับการฝึกฝนได้อย่างง่ายดายซึ่งในหลายประเทศมีการใช้ล่ากระต่ายและสุนัขจิ้งจอกเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีถิ่นอาศัยค่อนข้างกว้างในหลายภูมิภาคของทั่วโลกแต่อินทรีทองก็เป็นนกหาตัวได้ยากมาหลายศตวรรษซึ่งนกเหล่านี้ถูกทำลายอย่างไร้ความปราณีเนื่องจากปศุสัตว์และยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการเพาะปลูกมีบทบาทในการลดจำนวนอย่างมากนอกจากนี้ผู้คนยังทำลายที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันตามที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจำนวนนกทั้งหมดมีประมาณ 170,000 ตัวซึ่งดูเหมือนจำนวนไม่น้อยแต่สถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายังคงหวังว่าการสร้างเขตสงวนกับมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันและจิตสำนึกทั่วไปจะช่วยรักษานกที่มีเกียรติและสง่างามเหล่านี้ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ